แปลงสภาพจากนาเกลือที่เราเคยเห็นริมถนนพระราม2เวลาวิ่งผ่านณปัจจุบันก็เปลี่ยนไปก็จะไปเป็นโรงงานอาหารสัตว์โรงงานอุตสาหกรรมหลากหลายประเภทนะฮะแล้วก็มีราคาที่ว่าค่อนข้างจูงใจชาวนาเมื่อรายได้ที่ทำนาไม่พอก็ต้องจบด้วยการขายที่